ขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติ 7-2 ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับข้อที่45นะครับเดี๋ยวก่อนครับครับพูดเสร็จหรือยังฮะเดี๋ยวท่านประท้วงเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาอย่างนี้ท่านประธานครับประกอบการพิจารณาขออนุญาตประท้วงครับโปรดพิจารณาครับขอให้สิทธิ์ผู้ประท้วงก่อนครับฟังให้เขาเสร็จประท้วงผมเลยไม่ครับตามข้อบังคับเมื่อมีบุคคลประท้วงครับยืนและยกมือขึ้นเหนือศีรษะประธานต้องพิจารณาให้ผู้ประท้วงประท้วงก่อนครับเพราะไม่งั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับถ้าปล่อยให้บุคคลคนนี้พูดในสภาครับท่านประธานจะรับผิดชอบไหมครับคือไปกิติศักดิ์มีศักดิ์และสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมีสามารถที่จะอภิปรายได้ครับอย่าใจร้อนนะผมขอประท้วงท่านผู้ที่อภิปรายนะครับตามข้อบังคับข้อที่45ครับนะฮะคืออย่างนี้ครับผมว่าระเบียบราชการเนี่ยก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับไม่ต้องแสดงอาการกายเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นทำไมฮะอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยเหรอครับท่านประธานครับไม่ต้องกระเฮี้ยนกระหือรือครับเพราะต่อให้ท่านอยากจะเข้าวัดก็เข้าวัดไม่ได้ฮะ